ัวร์สุขใจไปกับ HIS ทัวร์ญี่ปุ่นอันดับ1โทร02-264-6899เข้าสู่ช่วงที่2ของจับประเด็นร้อนในวันนี้ค่ะเรายังคงพูดคุยกันเรื่องราวของชีวิตชาวนาที่นับจากวินาทีนี้ไปชาวนาคนไทยนั้นจะมีชีวิตที่ร่ำรวยขึ้นเมื่อคุณนั้นได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำนารูปแบบใหม่และถือว่าจะทำให้คุณนั้นปลดภาระหนี้สินได้หลายคนนั้นคงอยากรู้แล้วค่ะว่าการเป็นชาวนารุ่นใหม่นั้นจะต้องมีวิธีการอย่างไรซึ่งดิฉันยังคงพูดคุยกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านค่ะกลับมาถึงปัจจัยสำคัญของเราค่ะการจะได้ข้าวรวงสวยๆสีงามๆและก็ใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำเราจะต้องทำยังไงดีกับการที่จะก้าวเป็นชาวนารุ่นใหม่คะอย่างที่บอกว่าต้องมีการวางแผนก่อนกระบวนการการผลิตคือให้ศึกษาเข้าใจก่อนในการทำว่าต้องเข้าใจถึงศักยภาพแต่ละอย่างว่าเหมาะสมกับพื้นที่ว่าข้าวแต่ละพื้นที่เนี่ยเหมาะสมกับอะไรอะไรเงี้ยในการทำอย่างที่บอกว่าอย่างเขตพื้นที่ภาคกลางเนี่ยก็จะทำได้ระบบข้าวเจ้าข้าวเจ้าเกือบทั้งหมดในการทำอย่างที่ลงไปทำนาเองแล้วก็ตอนนี้ตัดสายพันธุ์คือหมายว่าเอาพันธุ์ของกรมอยู่แล้วกรมการข้าวที่ให้มาก็มาปักดำต้นเดียวเพื่อสร้างความบริสุทธิ์ให้กับเมล็ดพันธุ์หลักที่จะให้ใช้ในรอบต่อไปในการทำในการเลือกแล้วก็ในการทำนะตอนนี้ก็คือว่าใช้ต่อ5ขีดต่อ1ไร่ปักดำต้นเดียวแล้วก็ไปขยายใหญ่ในแปลงใหญ่อีกทีนึงถือว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ทุกคนที่จะไปเรียนรู้เรื่องราวของการเป็นชาวนารุ่นใหม่ต้องทำวิธีการเหล่านี้ไหมหรือว่าเราจะต้องข้ามขั้นตอนไปก่อนก็ถามว่าคือให้มาศึกษาแล้วก็ให้กลับไปทำความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ให้อย่างคนที่รุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็จะแนะนำแบบ1ไร่2ไร่3ไร่5ไร่อะไรอย่างเงี้ยให้ทดลองแบบเล็กๆเลยแล้วก็ให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องเป็นพี่เลี้ยงให้เป็นพี่เลี้ยงในการทำนานะตรงนี้ด้วยซึ่งทางด้านของคุณสุภชัยเองก็ได้ก้าวผ่านจุดเริ่มต้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างวิธีการหรือว่าการที่เราจะบอกเล่าเพื่อให้คนอื่นได้รับทราบอย่างที่เราพยายามบอกเล่าในเรื่องของกระบวนการเพาะปลูกอันใหม่ก็คือว่าเราต้องกลับมาว่าตัวปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ทำความเข้าใจกับศักยภาพข้าวนะครับคือเหมือนกับเราจะแก้ปัญหาประเทศชาตินะครับเราก็บอกว่าเราต้องมาพัฒนาคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันมีศักยภาพอยู่แล้วเพียงว่าเราจะกระตุ้นออกมายังไงเช่นเดียวกับข้าวครับข้าวเนี่ยเขามีศักยภาพพื้นฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกวันนี้เราเพาะปลูกแบบดูแลแบบประคบประหงมทำให้เขาอ่อนแอแล้วขี้โรคทำให้ต้องไปนำเข้าปัจจัยการผลิตข้างนอกไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับเรื่องของปุ๋ยเรื่องของสารเคมีต่างๆเนี่ยทำให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มทีนี้ถามว่าศักยภาพพื้นฐานข้าวมีอะไรบ้างหนึ่งเลยความสามารถในการออกรากหาอาหารนะครับสองความสามารถในการแตกกอค่ะ3ความสามารถในการต้านทานโรคแมลง4ก็คือความสามารถในการให้ผลผลิตเราใช้วิธีการต่างๆเนี่ยเพื่อดึงศักยภาพ4อย่างเนี้ยออกมาเต็มที่หรือยังนะครับซึ่งเราก็จะมีชุดคำถามที่จะไปถามชาวนาคือมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือว่าต้องเอางานทางวิชาการมาอธิบายไม่ใช่เราอธิบายด้วยวิธีที่มันเป็นธรรมชาติซึ่งให้เขาเข้าใจมากที่สุดใช่เพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาต้องเป็นคนตอบคำถามเรื่องนี้เองแล้วเขาก็จะยอมรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเขาเองคือ4ปัจจัยหลักก็คือตั้งแต่เริ่มที่เราจะต้องหาพันธุ์ข้าวที่มีความเข้มแข็งแรงต้านทานโรคแล้วก็รวมถึงสามารถแตกกอได้ดีก็คือผลผลิตที่จะตามมาในขณะที่เรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้ถ้าดิฉันจะอยากปลูกข้าวในพื้นที่สักแปลงหนึ่งเดินไปหาเนี่ยควรจะต้องได้รับคำแนะนำเรื่องอะไรก่อนหรือว่าต้องมีคำถามอะไรไหมกับคนที่จะมาเป็นชาวนารุ่นใหม่ต้องถามว่าทำไมถึงอยากทำข้าวทำไมถึงอยากทำนาค่ะเพราะว่าเราส่วนมากเราจะให้ส่งคำถามมาให้กับเราและทีนี้เราจะตอบกลับไปและทีนี้พอคำถามต่างๆกลับมาเราจะเตรียมคำถามพวกนี้ให้แล้วเสนอแนะลงพื้นที่จริงเพราะว่าเราอยากรู้ถึงวัตถุประสงค์หรือว่าความมุ่งมั่นใช่เพราะว่าบางทีต่างคนบางทีเหมือนไปตามกระแสค่ะบางคนก็ไปแบบเอ้ยฉันอยากจะทำจริงๆอะไรเงี้ยคืออย่างหนูที่สอนเนี่ยคือจะให้ถามว่าถ้าจะมาเนี่ยอย่างมหาลัยส่งเด็กมาเนี่ยเราจะถามว่าเราต้องการเด็กมาคุยกับเราเราไม่ต้องการให้ครูมาคุยกับเราหรืออาจารย์มาคุยกับเราเราต้องการความคิดเห็นกับเด็กว่าเด็กต้องการอะไรบ้างจากเราที่เขาจะมาเรียนกับเราอย่างตรงนั้นออกไปซึ่งวัตถุประสงค์แรกที่เราอยากเป็นชาวนาเมื่อมีการสอบถามอย่างที่บอกก็คือมีช่องทางในการติดต่อคุณภวัฒน์แจ้งได้ไหมว่าเราจะติดต่อยังไงถ้าเกิดใครที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากรู้ว่าอยากจะสอบถามอยากรู้ข้อมูลหรือว่าอยากดูก่อนว่าชาวนารุ่นใหม่
เป็นยังไงก็หลักๆเลยนะครับคอนเทนต์จะอยู่ที่เพจชาวนาวันหยุดของคุณสุประชัยนะครับลองเสิร์ชหาใน Facebook ก็ได้เสิร์ชหาคําว่าชาวนาวันหยุดนะครับหรือว่าเสิร์ชหาใน YouTube ก็ได้ในนั้นจะเป็นวิดีโอทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตแบบเปียกสลับแห้งแบบลดต้นทุนตรงนี้เสิร์ชหาคําว่าชาวนาวันหยุดก็จะเจอเช่นเดียวกันนะครับช่องทางก็มีหลายช่องทางครับผมเมื่อเราก้าวผ่านคำถามความตั้งใจแล้วได้ผลสรุปแล้วค่ะอยากเป็นชาวนาแน่ๆอยากรู้วิธีการเหล่านี้แน่ๆอะไรคือก้าวต่อไปก้าวต่อไปเราเสนอแนะให้ลงพื้นที่จริงค่ะแล้วจะไปเจอกับเราแล้วเราจะสอนปฏิบัติทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ไปนั่งคุยกับชาวนาที่เขาเป็นมืออาชีพพ่อแม่เลยแล้วก็มาคุยกับอาชีพที่ลูกทำไมถึงมาเรียนรู้นะตรงนี้ด้วยเราจะเห็นอะไรบ้างกับการคุยกับชาวนารุ่นอดีตตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่กับชาวนารุ่นใหม่อย่างเราเขาจะเห็นความแตกต่างไหมหรือว่ามันเป็นการประยุกต์ประสานรวมกันแล้วให้เกิดความเป็นแนวทางในมิติใหม่ก็อย่างคนรุ่นก่อนเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของความอดทนค่ะเรื่องของการเรียนรู้กับธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างมีเยอะมากกว่าคนรุ่นใหม่แน่นอนอย่างชาวนารุ่นใหม่ๆถามที่ไปเนี่ยอย่างแรกเลยมองว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยค่ะไปนาแล้วกลางร่มไหมถ้ากลางร่มเนี่ยไม่ผ่านแล้วกลัวแดดไหมใช่คือถ้าคุณไปหาชาวนานะผมแนะนำทาซันบล็อกไปก่อนแต่อย่ากลางร่มหรือว่าใส่หมวกที่มันดูอลังการเกินไปคือกลัวแล้วเปื้อนหรือเปล่าใช่ใช่ชุดพร้อมลุยไหมคือเหมือนกับก็ต้องรู้จักกาลเทศะแล้วคุณไปหาชาวนาแต่คุณใส่แบบโอ้โหเช็งแวบเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราก็จะเห็นเลยว่าคนที่มาเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเรามีความตั้งใจแล้วไปแล้วตรงนี้ถัดไปก็คือว่าคุณต้องพร้อมที่จะลงไปในนานะครับลงไปในนาอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราต้องรู้คือว่าดินใช่เรื่องของดินที่เราจะปลูกแปลงนาที่เราจะไปยึดถือไว้เป็นยังไงใช่ครับใช่คำถามที่เราถามทั้งคนรุ่นก่อนแล้วก็คนรุ่นใหม่คือว่าคุณจะปลูกข้าวคุณรู้ไหมว่ารากข้าวยาวกี่เซนเพราะว่าตรงนี้มันจะกลับมาว่าต้องเตรียมดินลึกเท่าไหร่ค่ะดินตรงนั้นจะเปรี้ยวจะเค็มแค่ไหนต้องมีการปรับสภาพนั้นเราจะเป็นการบอกไหมหรือว่าถือว่าเป็นจุดเบื้องต้นที่คุณต้องรู้มาก่อนก็จะเป็นจุดเบื้องต้นก็คือก่อนที่จะปลูกข้าวให้ดีคือต้องรู้จักดินค่ะแล้วถัดมาคือต้องรู้จักน้ำว่าระบบน้ำในแปลงนาเราเป็นยังไงค่ะนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ในการเช็คนะครับแต่ว่าเราก็ให้คำแนะนำแบบอุปมาอุปไมยมากกว่าเหมือนกับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับค่ะตอนนี้ที่เราจะเห็นก็คือลักษณะเราจะมีอุปกรณ์ซึ่งอาจจะดูเป็นอุปกรณ์บ้านๆในพื้นที่บ้านเรือนพวกเราก็มีไม่ว่าจะเป็นก้อนอิฐกระถางต้นไม้หรือแม้แต่บนโต๊ะของเราในขณะนี้สีเขียวสดๆนี่ก็คือส่วนหนึ่งในการที่เราจะใช้ในการปลูกข้าวให้มีความประหยัดต้นทุนมากยิ่งขึ้นใช่คือปัจจัยพวกนี้ชาวนาทั้งชาวนาปัจจุบันแล้วก็ชาวนารุ่นก่อนเขาก็มองข้ามค่ะนะครับเราเปรียบเทียบง่ายๆครับลองหยิบมาก็ได้ฮะก็จะมีกระถางก่อนกระถางคือผมมองว่าหลายขนาดถ้าเราเข้าใจเรื่องพื้นฐานตรงนี้เราจะข้ามวิธีการปลูกข้าวได้ไวขึ้นก็เปรียบเทียบง่ายๆครับว่าถ้าเราปลูกข้าวในกระถางเล็กกระถางใหญ่นะคิดว่ากระถางไหนงามกว่ากันครับกระถางใหญ่กระถางใหญ่เพราะอะไรครับเพราะว่าอาจจะมีเส้นทางของรากที่สามารถเติบโตได้ดีขึ้นถูกต้องครับใช่เป็นชาวนาได้ คือผลผลิตข้าวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาอาหารของรากข้าวถ้าเขามีพื้นที่การหาอาหารมากแปลว่ามันก็จะมีมาเลี้ยงต้นแล้วก็เลี้ยงรวงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องการเตรียมดินนะครับเตรียมดินให้ลึกซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นรากฐานปกติเพราะว่าการปลูกต้นไม้ชนิดอื่นๆก็จำเป็นจะต้องมีการขยายให้เหมาะสมกับลำต้นใช่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ไปถามชาวนาว่าได้วัดความลึกในการเตรียมดินไหมไม่หรือคือไถกบไถหวานอะไรกันไปเรื่อยๆใช่ครับเขาไม่ได้วัดความลึกนะครับถัดมาเรื่องของคุณภาพดินครับค่ะเมื่อกี้พูดถึงว่าความลึกค่ะถัดมาเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยชาวนาส่วนใหญ่ทำนาเสร็จแล้วจะเผาฟางข้าวก็เหมือนกับที่มาของอิฐก้อนนี้ครับค่ะอิฐก้อนนี้ได้มาจากการเผาแล้วถ้านาที่เผาอย่างต่อเนื่องคุณภาพดินก็จะแห้งแตกใช่ครับมันจะไม่อมน้ำมันก็จะเหมือนอิฐก้อนนี้ฮะถ้าเตรียมดินตื้นแล้วก็ดินคุณภาพไม่ดีข้าวก็ไม่งามแต่ถ้านาไหนไม่เผาต่อสั่งฟางข้าวก็เหมือนกับมีฟองน้ำครับไว้อุ้มน้ำซับรักษาความชื้นเลี้ยงรากข้าวอันนี้ข้าวจะงามมันคือเป็นลักษณะวิถีชีวิตของชาวนายุคหนึ่งที่กำลังตกเป็นหนี้ก็คืออย่างการเผาต่อสั่งข้าวเนี่ยคือเขาบอกว่ามันลดต้นทุนการรอเวลาไถเผาไปเลยแล้วก็ไถไปเลยซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วส่งผลเสียแต่ถ้าเกิดเรารอเวลาที่จะทำให้สั่งข้าวทั้งหลายทั้งมวล
กลบอยู่ในดินย่อยสลายนั่นคือการผลิตปุ๋ยที่จะมีพร้อมสำหรับการผลิตในฤดูกาลต่อไปใช่เฉลี่ยไร่ละ1ตันครับจะได้ปุ๋ยเพิ่มอัตโนมัติไร่ละ1ตันจากการเก็บต่อสั่งวางข้าวไว้เป็นปุ๋ยซึ่งการที่เรามาเปรียบเทียบให้ชาวนาได้เห็นถึง2 อย่างนี้ว่าคุณพร้อมที่จะได้ความแตกละแหงหรือว่าความชุ่มชื้นเนี่ยมันเห็นภาพได้ชัดเจนมากที่สุดณเวลานี้ใช่ค่ะได้ผลเลยทีเดียวแล้วแต่ทีแรกที่เราเริ่มมีการอธิบายไหมคะครับก็คือชาวนาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่คือที่เขาทำนาแบบเผาต่อสังฝังข้าวเนี่ยนะครับคือผลผลิตมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยดังนั้นเขาก็จะเห็นแบบนี้มาซ้ำดังนั้นเราก็แค่เหมือนกับเอาโน้ตฮาวบางอย่างไปทริคทำให้เขาเข้าใจทำให้เขาเห็นภาพมากที่สุดเห็นภาพแล้วเขาก็จะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ครับผมคือตั้งคำถามกับสิ่งที่มันอยู่ปัจจุบันนะไรนาเขาเราไม่ได้เอาเรื่องใหม่ไปใช้ให้เขาเลยนะครับเราคุยถึงปัจจัยพื้นฐานทางกายภาพคือพูดทุกอย่างด้วยข้อเท็จจริงใช่ค่ะคือทดลองให้เห็นของจริงให้เขาไปทดลองจริงๆเลยว่าสิ่งที่เขาทำมันได้มากน้อยขนาดไหนในการทำขยับมาอีกหนึ่งชิ้นด้านข้างดูลักษณะก็เป็นท่อน้ำท่อ PVC ทั่วไปแต่มีลักษณะที่แตกต่างพระเอกของเรามีชื่อว่าท่อแกล้งข้าวค่ะทำไมเขาถึงมีชื่อว่าท่อแกล้งข้าวที่เรียกว่าท่อแกล้งข้าวเนี่ยเพราะว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยติดนิสัยทำนาน้ำแช่ขังค่ะคือเดิมทีมันก็เป็นภูมิปัญญาที่ว่าเอาน้ำไว้ขุมหญ้าในนาแต่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากภาวะโลกร้อนปริมาณน้ำจืดไม่เพียงพอนะครับแล้วจริงๆเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยข้าวไม่ใช่พืชน้ำค่ะแต่เป็นพืชที่ทนน้ำท่วมขังอันนี้เป็นกติกาหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจทีนี้พอเราบอกปล่อยให้นาแห้งคำถามคือแห้งแค่ไหนค่ะนะครับเรามีท่อเนี้ยเอาไว้วัดระดับน้ำใต้ผิวดินเราจะวัดยังไงเราจะมองเห็นไหมน้ำใต้ผิวดินเราจะเสียบในพื้นที่นาที่เรียบเสมอเนี่ยใช้ไถท่อเดียวค่ะเสียบลงไปลึกประมาณ15เซนนะครับแล้วก็ล้วงขี้โคลนออกมาตรงนี้มันจะกรวงแล้วน้ำเนี่ยในดินก็จะซึมเข้าไปในท่อค่ะพอน้ำในดินซึมเข้าท่อก็จะรู้แล้วว่าน้ำในดินมีเท่าไหร่ถ้าไม่มีท่อนี้ชาวนาส่วนใหญ่พอเห็นนาแห้งปุ๊บจะต้องแย่งน้ำกันเข้านาก็จะทะเลาะกันอีกก็จะเป็นที่มาว่าทำไมชาวนารวมกลุ่มไม่ได้พอมีท่อนี้เขาจะมีความเข้าใจแล้วว่าน้ำเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่แล้วการที่ปล่อยให้แห้งนะครับมันก็จะไปกระตุ้นให้ข้าวมันออกรากมากขึ้นออกรากมากขึ้นมันก็จะมีอาหารกินมากขึ้นคือพอเขาเริ่มที่จะมีการภาวะขาดน้ำหรือว่าจำเป็นจะต้องมีการหยั่งรากเพื่อหาน้ำเขาจะมีการขยายรากตัวเองให้ไปไกลขึ้นนั่นคือการสร้างความแข็งแรงให้กับต้นข้าวมากขึ้นด้วยเหมือนตัวเราหิวน้ำอ่ะคือเราจะขนขวายใช่ขนขวายหาอาหารให้นึกถึงต้นข้าวเหมือนตัวเราแต่ถ้าเกิดเขามีน้ำแช่อยู่ตลอดเวลาคือการบวมแล้วที่สุดเขาก็จะเน่าใช่ครับบวมแล้วเขาเรียกอวบและอ่อนแล้วก็ใบข้าวก็จะปกเนี่ยฮะตกกว่าหนักใบข้าวมันจะอมน้ำแล้วมันก็จะกวักโรคแมลงมาหาตัวเป็นสาเหตุของการใช้สารเคมีในนาข้าวนั่นคือความอ่อนแอที่เราประสบพบเจออยู่ทุกวันนี้เพราะว่าพอเราพยายามที่จะขังน้ำให้อยู่ในนาเพราะคิดว่าข้าวต้องมีน้ำตลอดเวลาแต่มันคือการสร้างโรคภัยให้เกิดขึ้นกับต้นข้าวใช่ค่ะใช่ครับพอเราปล่อยแห้งใช่ไหมครับใบข้าวก็จะเริ่มขายน้ำใบจะชี้ตั้งก็จะเป็นเกาะป้องกันโรคแมลงให้กับตัวเองก็จะเป็นการลดการใช้สารเคมีในนาแล้วนะครับถัดมาการทำนาน้ำแช่ขังเนี่ยทำให้ชาวนาทำงานลำบากค่ะคือเดินทีจมไปครึ่งน่องเนี่ยครับ มันเหนื่อยมากแล้วชาวนาอายุเฉลี่ย50กว่าปีเนี่ยเหนื่อยครับคือทำนาไม่ไหวอ่ะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงนอกเหนือจากเรื่องของการต้านทานกับดินที่เป็นน้ำแล้วต้องมีการเหยียบย่ำเรื่องของโรคภัยก็มาด้วยชีนูอะไรปัจจุบันก็มาด้วยใช่ครับพอปล่อยแห้งปุ๊บหน้าดินเนี่ยจะเซตตัวค่ะจะแตกระแหงสามารถใส่รองเท้าเดินลงนาได้สามารถเดินลงไปสำรวจถึงคนกอข้าวได้จะไม่ใช่แบบเดิมที่ว่าทำนาบนคันนาแล้วก็ใช้สายหรือว่าสเปรย์ฉีดยาลงไปดูแลแทนชาวนาก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการจัดการน้ำในนากว่าที่เราจะนำทุกสิ่งทุกอย่างมาจนถึงวันนี้ให้ชาวนารุ่นอดีตรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเข้าใจว่าทำไมเราต้องแกล้งข้าวทำไมเราต้องมาดูปริมาณน้ำในนาทำไมไม่ปล่อยให้มันท่วมขังยากไหมยากบอกเลยว่ายากเพราะว่าตอนแรกๆเลยไปแอบทำค่ะก็คือว่าเขาก็ปักดำข้าวไปละไปแอบปล่อยน้ำไปแอบหว่านแหนแดงไปแอบฝังท่ออะไรชวนลูกๆและหลานที่เขาเป็นคนที่เป็นพี่น้องๆกันเลยไปทำรวมระบบโพลเลย10คนเนี่ยไปช่วยตักแหนกันไปช่วยฝังท่อเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรกัน
เนี่ยไปแอบทำพอเขาเห็นผลอุ้ยข้าวได้ดีนะทำไมไม่เป็นหล่มเลยทั้งที่ปักดำทุกคราวเขาก็แปลกใจทีนี้ก็เกิดการยอมรับพ่อแม่ยอมรับรับฟังเรามากขึ้นอะไรเงี้ยท้องอนุภาเองคือเราไปใช้ที่ส่วนหนึ่งของนาหรือว่าเราใช้ทั้งหมดใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งค่ะให้เขาเห็นถึงความเป็นของเขากับของเราใช่แอบทำด้วยไม่ได้บอกเขาด้วยไม่บอกแล้วเขาก็ไม่ได้สงสัยว่าเรากำลังทำอะไรด้วยใช่ไม่ได้สงสัยเพราะว่าไปทำตอนที่เขาไม่อยู่กันคือจะนัดลูกๆหลานเลยว่าเขาอยู่บ้านไหมไม่อยู่เดี๋ยวไปตักแหนไปหวานๆกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเราต้องมีแนวร่วมอยู่ส่วนหนึ่งนะมีค่ะมีแนวร่วมประมาณ10คนที่เป็นพี่ๆน้องๆกันอะไรเงี้ยค่ะสอนด้วยซึ่งของภวัตเป็นอย่างนั้นไหมต้องไปแอบทำแบบของอนุภาไหมเป็นประมาณนั้นครับแต่ว่าคือผมก็ขอแบ่งพื้นที่พ่อแปดไร่ที่เป็นท้ายนาที่เป็นที่ที่ไม่ค่อยดีเลยพูดเขาให้เข้าใจเลยว่าผมขอที่บริเวณเนี้ยคือเล็กที่สุดแล้วแล้วก็ลองทำผลปรากฏก็คือผลผลิตได้ดีกว่าแปลงใหญ่เขาณวินาทีแรกที่เราบอกว่าเราจะทำตอนนั้นเราถูกปรามาสไหมหรือว่าเราถูกบอกไหมว่าจะทำอะไรจะเสียเปล่าหรือเปล่าแน่นอนครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบทำนามาก่อนเลยครับทีนี้วิธีการแบบนี้คือต้องรู้ว่าเราควรจะคุยกับใครที่พูดตรงๆว่าเราต้องล็อบบี้ใครที่แบบใหญ่ที่สุดในบ้านใครฝั่งไหนดี ใช่ครับก็ประมาณนั้นที่บ้านผมก็อาจเป็นแม่ นะครับก็แม่ลองทำ อย่างเงี้ยแล้วก็ลองทำแล้วผลปรากฏเขาเห็นแล้วผลมันดีดังนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนทั้งหมดทั้ง3แปลงเลย ที่บ้านมีนา3แปลงนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บชาวบ้านเห็นดีก็มาทำก็มาพอเขามาเสร็จปุ๊บเขาเหมือนกับให้องค์ความรู้เขาเกิดความภูมิใจในตัวเองดังนั้นคือวิธีการนี้มันทำให้ชาวนาเนี่ยภูมิใจในตัวเองด้วยครับอย่างของคุณสุภชัยจากลูกชาวสวนเราจะผันตัวเป็นชาวนาในวันหยุดแล้วประสบเหตุการณ์คงไม่ใช่เพราะเราคงไม่มีที่นาของเราเองไหมหรือว่าตอนนั้นมีพื้นที่เปล่าที่เราคิดว่าจะมาทำนาไหมอย่างตอนแรกที่ผมศึกษาเรื่องนี้เนี่ยก็คือสะสมความรู้จากต่างประเทศค่ะแล้วก็มาบอกเล่ากับชาวนาไม่มีใครเชื่อนะครับเพราะเราเปิดของต่างประเทศนะครับค่ะก็เลยโดนคำถามที่ชาวนาถามมาว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยเคยทำไหมค่ะนะครับพอดีจังหวะก็คือไปเจอคุณลุงคนนึงที่นครสวรรค์ก็คือคุยแล้วถูกคอกันแล้วแกก็เป็นคนหัวก้าวหน้าชอบลองของใหม่ผมก็เลยแบ่งที่นาแก5ไร่มีแนวร่วมก็ขอมาทำระบบนี้เลยระบบเปียกสะแพงแกงข้าวนะครับแล้วก็ลงไปเก็บทุกวันหยุดนะค่ะก็ไปเก็บรูปภาพเก็บวิดีโอเอาขึ้นมาแล้วก็เขียนเหมือนไดอารี่ครับค่ะทำบล็อกขึ้นมาเล่าเรื่องอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นค่ะนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยากพิสูจน์เนี่ยผมไม่ได้อยากพิสูจน์ทางสถิติตัวเลขเพราะพวกนี้พูดง่ายๆครับพวกตัวเลขสถิติเนี่ยอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ได้ค่ะแต่ว่าภาพที่มันเห็นชัดเจนทางกายภาพเนี่ยมันไม่มีอธิบายในเอกสารพวกงานวิชาการเราก็เอาภาพพวกนี้ให้พวกวัยรุ่นที่เขามีพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยดูมันก็จะทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าท่อนี้คืออะไรทำไมปล่อยให้แตกระแหงอย่างนี้ข้าวจะตายไหม อะไรเงี้ยครับคือคำถามนั้นเป็นคำถามที่นำมาซึ่งส่วนประกอบแล้วก็จากที่ทั้ง3ท่านได้พูดคุยมาก็คือมีกลเม็ดเด็ดพลายอยู่อย่างหนึ่งคือด้านหน้าของเรานี่เองสีเขียวๆในจานนี่เองค่ะ มองเพลินๆและอาจจะดูว่าเป็นหญ้าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จริงนี่คือส่วนสำคัญในการทำนาได้อย่างคุ้มค่าใช่ครับเป็นแหน่แดงปุ๋ยพืชสดค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้ส่วนสำคัญเลยในการลดปุ๋ยได้ประมาณ 20-30 ค่ะ 20-30% ราคาต่อไปเนี่ยได้ประมาณ 50% ซึ่งแหน่แดงนี้เราหาได้ทั่วไปในนาทุกภาคหรือว่าจำเป็นจะต้องมีเฉพาะบางภาคหรือว่าต้องทำยังไงในการที่จะให้เข้ามาเป็นบางเฉพาะพื้นที่แหน่แดงนี้เป็นพืชนิเวศนาลุ่มค่ะนะครับก็คือต้องมีความชุ่มชื้นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ดินเนี่ยต้องไม่มีสารตกค้างเรื่องของยาขยะนะครับตัวนี้เราใช้ประโยชน์จากแหน่แดงเนี่ย3ประการด้วยกันค่ะอันแรกเลยก็คือว่ามันจะขยายคลุมหน้าดินเพื่อป้องกันวัชพืชนะครับอันที่2ก็คือว่าโดยตัวมันเนี่ยช่วยตึงไนโตรเจนจากอากาศค่ะนะครับคือในอากาศเนี่ยมีไนโตรเจน178ค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถเอามาใช้ได้นอกจากว่าฝนจะผ่าลงมาค่ะแต่ตัวนี้ช่วยตึงมาพักไว้ที่ตัวแล้วก็ไปเลี้ยงต้นข้าวค่ะอันที่3คือแหน่แดงเนี่ยมีโปรตีนสูงเป็นอาหารเป็ดด้วยเพราะในนาเราก็จะส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงเป็ดค่ะนะครับแล้วเป็ดจะไม่ไปกินข้าวเราหรือหลายคนอาจจะมีการตั้งคำถามเป็ดจะกินข้าวเราไหมเราก็จะตอบโจทย์นี้ด้วยการต้อนเป็ดลงนาแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูยันเป็ดขึ้นฮะคือจริงๆเป็ดอาจจะบอกว่าข้าวไม่อร่อยเท่าแหน่แดงหรอกฉันกินแหน่แดงดีกว่ากินแหน่แดงถูกต้องชัวร์เลยครับคือทำให้เขาเห็นที่สุดแล้วแหละว่าข้าวไม่ใช่อาหารของเป็ด
แต่ข้าวนั้นเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของที่มาของอาหารมื้อสุดหรูของเป็ดนั่นเองใช่ใช่ครับก็อย่างที่บอกเคยเปรียบเทียบกันที่เอาข้าวเอาเปลือกข้าวเปลือกมาวางคู่กันกับแหนเป็ดกินแหนหมดเลยเพราะมันจะชุ่มคอกินไม่กระด้างของแปลว่าเคยชิมแล้วไม่เคยทดลองกว่าเราจะรู้ว่าเขามีประโยชน์มากมายทั้งในเรื่องของการคลุมพื้นที่ซึ่งการเชื่อว่าการคลุมพื้นที่ก็คงจะนำพามาซึ่งความชุ่มชื้นให้กับต้นข้าวด้วยที่แฝงอยู่เรากว่าจะพบแสงสว่างแห่งท้องทุ่งยากไหมก็ยากเหมือนกันต้องใจจดใจจ่อรอเพราะว่ามัน10ถึง20โลวันนึงต่อไร่นะก็ต้องรอว่ามันจะแตกเต็มนามั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไปดูเราก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ไปอย่างที่บอกว่าต้องระดมพลพวกน้องๆไปตักกันมาแล้วก็ไปแอบหว่านอะไรเงี้ย20ไร่ไปแอบหว่านกันพ่อแม่ก็ไม่รู้เขาก็งงอะไรมันเขียวๆขึ้นมาอะไรเงี้ยผลปรากฏว่าข้าวกอใหญ่ขึ้นและอีกอย่างนึงก็ปุ๋ยก็ได้กินเต็มที่อะไรเงี้ยคือหมายว่าหว่านน้อยจริงแต่ว่าได้กินเต็มที่เพราะตัวนี้มันจะเป็นปุ๋ยพืชสดคือตายมาแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยได้ด้วยอะไรเงี้ยระบบนิเวศมันหมุนเวียนตลอดเวลาคือให้ต้นข้าวได้กินของมันแล้วก็มันจะทำให้ข้าวแบบกอใหญ่รวงใหญ่ออกเต็มที่ของมันนะตอนนั้นเลยถ้าในพื้นที่อื่นที่อาจจะไม่มีแหน่แดดมีพืชชนิดอื่นไหมที่พูดไปแล้วชาวนาอาจจะนึกถึงได้ว่าควรจะต้องเอามาปกคลุมที่นาของเราแล้วถ้าเป็นนิเวศนาดอนเนี่ยก็แนะนำคือการปลูกปุ๋ยพืชสดหลังนาค่ะก็จะเป็นพวกพืชตระกูลถั่วพวกปอเทืองอะไรนะครับก็คือใช้ระยะเวลาช่วง 2-3 เดือนของการรอปลูกใหม่ในการปลูกถั่วและเก็บผลผลิตไปแล้วก็กลบหน้าดินซะใช่ครับอันนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนเรื่องของปุ๋ยลงได้แล้วก็ทำให้ดินโปร่งร่วนซุยก็เหมือนกันมีฟองน้ำในนาคือเราเพิ่มสารอาหารให้เขาเพิ่มช่องว่างเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้รากของข้าวเองหยั่งลึกลงไปได้อีกใช่ค่ะแต่จริงๆแหน่แดงเดี๋ยวนี้ก็หาได้ง่ายนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คือขายชาวนาหยุดทั่วประเทศมีแหน่แดงแจกฟรีแจกฟรีด้วยวิธีการเพาะของเขานั่นคือต้องเอาเขามาเหมือนขยายพันธุ์เหมือนแหน่ทั่วไปไหมคะหรือว่าต้องมีอะไรพิเศษไหมก็อย่างนอกจากการอ่อนไหวต่อยาฆ่าแมลงหรือว่าอะไรก็ตามอ่อนไหวมากโดนยาฆ่าแมลงไม่ได้เลยอะไรเงี้ยยาฆ่ายาฆ่าแมลงไม่เป็นไรยาฆ่ายาจะเป็นจะตายหมดเลยที่ทำเคยทดลองการเอาไปอนุบาลก็คือไม่ต้องเอาไปเยอะครับบางทีเราแจกฟรีทุกคนก็เอาถุงเอากระสอบมาขนไม่เอาเยอะเอาเยอะไม่เยอะอันนั้นแบบว่ากะเอาไปแบบเป็ดอิ่มเอาไปใช้เลยจริงๆแล้วผมแนะนำก็คือแบ่งไปแค่ถ้วยเล็กๆนะครับแล้วก็เอาไปแค่แบบแก้วแค่นี้เพราะว่าถ้าเอาไปเยอะๆมันจะซ้อนกันแล้วช้ำช้ำแล้วไปขยายมันจะตายก็คือเตรียมดินผสมขี้วัวไว้แล้วก็มีอ่างน้ำครับขอให้เป็นน้ำธรรมชาติไม่เอาน้ำประปานะฮะสูงประมาณสัก5เซนแล้วก็ใส่ไปนะครับแค่นี้ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่จะปลูกข้าวด้วยไหมว่าถ้าเกิดเราสามารถปลูกแหน่ได้การปลูกข้าวก็ไม่น่าจะยากสำหรับเราแล้วอ่ะปลูกข้าวไม่ยากจริงๆปลูกข้าวไม่ยากต้องลองค่ะเพราะว่าคือสิ่งที่ทำตอนแรกก็จะทำได้ไหมอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยก็ได้พ่อแม่พี่น้องแบบช่วยอะไรเงี้ยเราถามอะไรเขาก็ช่วยอธิบายอะไรเงี้ยในการทำแล้วก็พยายามแบบทิ้งเลยลองเลยทิ้งไปเลยทำแบบทิ้งบ้างทำงานเนี่ยเพราะว่ามีงานประจำที่จะต้องทำอยู่เพราะไม่ค่อยมีเวลามาดูอะไรเงี้ยอาทิตย์นึงจะมาดูสักวันนึงก็บอกเขาแบบหว่านปุ๋ยเดี๋ยวเราก็มาหว่านปุ๋ยอะไรเงี้ยบางทีไปหว่านปุ๋ยอายุ45วันปกติคนก็จะหว่านปุ๋ย20วัน15วันอะไรเงี้ยแต่แบบหว่านครั้งเดียวเลยตอนแบบกาดน้ำแห้งไปเลยอะไรเงี้ยเป็นร่องแตกระแหงเลยคนก็ตกใจเฮ้ยแห้งแล้วนะอะไรเงี้ยแบบทำไมไม่วิทน้ำสักทีเราก็ไม่วิทปล่อยเลยเราอยากจะรู้ว่าข้าวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหว่านแบบสะพายหว่านปุ๋ยเองไร่ละ10โลอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบให้มันตกร่องเพราะรากข้าวที่มันกำลังหาแล้วแบบเนี่ยเวลาละลายแล้วมันก็จะดูดใช่ดูดซับใช่ดูดซับไปแล้วก็ทดลองทำเองป้าคนที่บอกเฮ้ยนาเป็นหลงป้าไม่ลงนะพอเราเห็นหวานเองอะไรเงี้ยบอกเออเดินไวขึ้นเนาะอะไรเงี้ยเออป้าเขาบอกอุ้ยรู้สึกดีแบบเดินไวไม่เอาบบบ้าคือแบ่งกระบะเลยคนละสิบมี2ไร่คนละ10โลนะป้าหวานให้พอแค่นี้นะอย่าหวานอีกนะอะไรอย่างเงี้ยป้าก็แบบแล้วก็ให้เขาเห็นเองค่ะคือเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเห็นด้วยตัวเขาเองแล้วก็มันบ่งบอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับแปลงนาทุกวันตลอด24 ชั่วโมงแต่เราสามารถที่จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทออฟฟิศไทม์ทุกอย่างได้และสามารถปลูกข้าวไปได้ด้วยใช่ค่ะใช่ครับ4เดือนเห็นผล4เดือนเห็นผลแต่เรื่องราวของ4เดือนของการพยายามในการปลูกข้าวย่อมมีอุปสรรคค่ะช่วงสุดท้ายของจับประเด็นร้อนเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าอุปสรรคของการเป็นชาวนารุ่นใหม่มีอะไรบ้างแล้วเรานั้นจะทลายมันได้ยังไงคะ